2รอบเป็นการไล่ลำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเป็นการของน้องๆนักลำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วทางทีมงานท้องที่มีเก้าอี้ไว้คอยบริการทุกท่านนะครับร่วมทำบุญเงินทวัดเป็นค่าเก้าอี้เพียงตัวละ20บาทมีเก้าอี้ไว้ใช้อุ่นใจเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากรอบแก้บนของท่านเจ้าภาพผ่านพ้นไปรอบแรกจะจัดพิเศษให้กับแม่ครัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีนักแสดงที่เดินทางมาจากนอกบ้านต่างสถานที่ก็เป็นผู้ชมที่ดีไปก่อนในรอบแรกเดี๋ยวหลังจากจบรอบพิเศษให้กับแม่ครัวแล้วจึงจะจัดเป็นรอบหวานเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันเพราะฉะนั้นแล้วเก้าอี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับท่านนั่งชมอยู่ด้านหน้าเวทีก็สะดวกสบายสวยงามกันดีนะครับลำดับนี้จะเป็นการจัดเพื่อแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพก็คือนายสลวยและนางลำพวนทวีสุขนะครับถวายแด่หลวงปู่จามเขมจาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดวังบัวนะครับหลังจากที่ได้บนบานขอพรให้กับนางสาวจิตติภานกแก้วในเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการนะครับแล้วก็วันนี้พรนั้นได้สมหวังดังปรารถนาจึงได้จัดให้มีรำวงถวายให้แก่หลวงปู่จามเขมจาโรเป็นจำนวน3รอบด้วยกันและในรอบแรกนะครับถวายหลวงปู่กันในจังหวัดตะลุงกับคนดีของแม่เพื่อเป็นการแก้บนครับThank you.
เราเข้าไปแบ่งเพื่อนพักผ่อนถึงตอนกลางวัน
้ง3รอบนะครับเป็นการจัดแก้บนถวายให้กับหลวงปู่จางเขมจาโรโดยท่านเจ้าภาพก็คือนายสลวยทวีสุขและก็นางลำพวนทวีสุขนะครับหลังจากได้ขอพรบนบานศาลกล่าวขอให้นางสาวจิริภานกแก้วในเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการนะครับแล้วก็พรนั้นได้สมหวังดังปรารถนาค่ำคืนนี้จึงได้มีกระบงแก้บนถวายให้กับหลวงปู่จางผ่านพ้นไปเป็นจำนวน3รอบครบถ้วนสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่ท่านเจ้าภาพได้ขอพรหรือว่าได้บนบานศาลกล่าวกับหลวงปู่ไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาตรขาดสินบนจบกันลงไปหลังจากที่จัดถวายลำวง3รอบตามที่ตกปากรับคำกันผ่านพ้นครบถ้วนนะครับแล้วก็อานิสงส์ในการแก้บนในครั้งนี้นะครับขอพรของหลวงปู่จงโปรดบันดาลให้กับครอบครัวของท่านเจ้าภาพจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายมานะครับผมและลำดับนี้นะครับในการของการแก้บนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนเราได้รับคำสั่งมาว่ารอบแรกเราจะต้องจัดพิเศษให้กับแม่ครัวกันซะก่อนนะครับแม่ครัวจ๋าได้ยินเสียงแล้วอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ย